จะพูดถึงบิ๊กฟุตเราคงเคยได้ยินชื่อนี้กันมาตั้งแต่สมัยยังเด็กถึงเรื่องราวของสัตว์ประหลาดลิงยักษ์ที่มีเรื่องเล่าขานมากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานในเรื่องของบิ๊กฟุตที่ดังที่สุดของอเมริกาชาตวาเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของรัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นหนึ่งในเส้นทางผ่านรถไฟที่จะแล่นไปยังรัฐลุยเซียนาในอดีตนั้นชุมชนแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยถึง500กว่าคนแต่ในปัจจุบันนั้นกลายเป็นชุมชนที่มีเพียงแค่ที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้นและในเมืองสงบสุขแห่งนี้ก็มีข่าวลือหรือตำนานเมืองที่เกี่ยวกับมนุษย์หวานอนแห่งชาตวาที่ยังคงวนเวียนอยู่ในผืนป่าเพราะบริเวณนี้เต็มไปด้วยป่าและหนองน้ำที่เหมาะสำหรับการซ่อนตัวมากมายจึงทำให้การค้นหานั้นเป็นเรื่องที่แสนจะยากเย็นเรื่องราวในต้นตำนานมีอยู่ว่ารถไฟของคณะละครสัตว์ที่กำลังเล่นตามรางรถไฟสายกลางเก่าของรัฐอิลลินอยได้ไปตกรางที่ชาตวาบริเวณหนองน้ำแทนชิปาโฮรถไฟขบวนนี้ขนสัตว์มาด้วยหลากหลายชนิดแต่ที่น่าสนใจที่สุดนั้นก็คือมนุษย์ประหลาดที่คล้ายลิงยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายพร้อมที่จะโจมตีใส่ทุกคนและสัตว์ทุกตัวที่เข้ามาใกล้มันจนมากเกินไปทำให้มันต้องถูกขังเอาไว้ในกรงเหล็กเป็นขบวนพิเศษสำหรับตัวเองในขณะที่รถไฟตกรางสัตว์ทั้งหมดเสียชีวิตยกเว้นสัตว์ประหลาดลิงยักษ์ที่หลบหนีเข้าไปในป่า 2-3 สัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุรถไฟตกรางมีซิสเตอร์2คนที่สอนอยู่ณโรงเรียนเซนต์แมรี่แห่งเดอะไพร์หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผู้ปกครองมากมายนิยมส่งลูกจากนิวออร์ลีนส์ไปเรียนในสมัยนั้นอ้างว่าได้เห็นลิงยักษ์อยู่บนต้นไม้ใกล้กับโรงเรียนทำให้เกิดการจัดทีมค้นหาอย่างรวดเร็วเพื่อตามจับมนุษย์วานอนกลับมาแต่พวกเขานั้นก็ต้องกลับมามือเปล่าต่อมาจึงเชื่อกันว่าหากว่าใครที่ไปที่สะพานชาตวาในตอนกลางคืนของวันฮาโลวีนขับรถไปจอดที่กลางสะพานและดับเครื่องยนต์ขอแนะนำว่าควรที่จะเป็นรถบรรทุกแล้วรอจนกว่ารุ่งเช้าใกล้จะมาเยือนค่ำคืนนั้นก็จะได้พบกับความเงียบที่แสนน่าประหลาดใจจนน่าขนลุกหลังจากนั้นก็จะเริ่มได้ยินเสียงร้องครวญครางเสียงร้องราวกับเสียงหอนของลิงยักษ์ที่คล้ายกับเสียงไซเรนกิ่งก้านของต้นไม้ในความมืดเริ่มหักและสั่นไหวเมื่อเวลานี้มาเยือนเมื่อไหร่ก็ให้รีบขับรถออกจากสะพานแห่งนั้นให้เร็วที่สุดเพราะตอนนั้นเองที่จะได้เห็นสัตว์ประหลาดแห่งชาตวาที่จะมายืนอยู่ที่ด้านหน้าแต่อย่างไรก็ตามในหลายปีต่อมาก็ได้มีตำรวจทางหลวงคนหนึ่งที่มีที่ดินใกล้กับบริเวณที่มีข่าวลือของมนุษย์วานอนแห่งชาตวาเขาสาบานว่าในขณะที่กำลังไถนาอยู่ในคืนหนึ่งนั้นไฟหน้ารถไถของเขาก็ได้สาดแสงส่องให้เห็นถึงสัตว์ที่มีขนดกตัวใหญ่คล้ายลิงยักษ์ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่จะหายวับไปตรงชายทุ่งของเขาและหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยกลับไปที่ทุ่งนาแห่งนั้นเพียงลำพังอีกเลยในปัจจุบันนี้ยังมีพยานหลายคนอ้างว่าได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดใหญ่ขนดกที่มองจากไกลๆคล้ายกับบิ๊กฟุตหรือไอตีนโตหนึ่งในสัตว์ประหลาดปริศนาของประเทศอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกยังคงเดินอยู่ในป่าและตามหนองน้ำใกล้กับชาตวาอีกด้วยนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์วานอนแห่งชาตวาหรือไอ้บิ๊กฟุตนี้ที่จริงอาจจะเป็นไจแอนโกพิธิคัตหนึ่งในลิงยักษ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนที่ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อนเพราะเมื่อพิจารณาจากขนาดกะโหลกศีรษะของมันแต่ก็มีนักวิชาการนอกกระแสหลักบางกลุ่มกับมองว่าบางทีนั้นพวกมันอาจจะยังไม่ได้สูญพันธุ์ไปแต่ยังคงมีชีวิตอยู่โดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อมนุษย์วานอนแห่งชาตวาหรือบิ๊กฟุตและก็ยังมีเรื่องเล่าในตำนานการพบเห็นที่คล้ายคลึงกันอีกในหลายที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในแถบอเมซอนหรือแม้กระทั่งตามป่าลึกของจีนนั่นเองแล้วคุณล่ะครับอยากให้ไอ้เจ้าลิงยักษ์ไจแอนท์โกพิธิคัสนี้กลับมามีชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันหรือไม่ขอกำลังใจกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดรับชมผลงานในคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคน